ในเมื่อพยานเป็นน้องสาวของจำเลยแล้วทำไมพยานถึงตัดสินใจมาเป็นพยานให้โจทก์ล่ะเพราะพี่เกษาน่าสงสารมากค่ะถูกพี่พาทิตย์ทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจและที่พยานบอกว่าเห็นโจทก์ถูกจำเลยทำร้ายร่างกายเห็นกับตาตัวเองหรือจากการบอกเล่าครับดิฉันเห็นกับตาตัวเองค่ะหลายครั้งด้วยค่ะศาลที่เคารพครับขออนุญาตศาลขอเปิดฝันใดครับศาลอนุญาตพอเป็นเท่านี้ครับศาลที่เคารพนี่คือสิ่งที่โจทก์ทำกับจำเลยมาโดยตลอดทุกครั้งที่จำเลยจับได้ว่าโจทก์กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นการยักยอกเงินบริษัทคบชู้สร้างความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวและบริษัทของจำเลยจากรายงานที่ดิฉันได้แนบไปกับแฟ้มคดีบ่งชี้โดยชัดเจนว่าขนาดตัวและโครงหน้าของชายที่ปรากฏในภาพวิดีโอนี้เป็นลูกความของดิฉันนายชิตตะวันพิษณุเวศส่วนจุดเกิดเหตุที่ผู้ตายถูกยิงเกิดขึ้นที่ตรงนี้ขณะนั้นเป็นเวลา 10:25 น.ซึ่งระยะเวลาเดินทางที่สั้นที่สุดด้วยยานพาหนะที่เร็วที่สุดยังต้องใช้เวลาถึง10 นาทีกว่าจะเดินทางจากจุดเกิดเหตุมาถึงบริเวณนี้และรายงานของตำรวจจราจรได้ระบุไว้ว่าในวันที่15 ตุลามีการปิดถนนตรงจุดนี้เพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่ขบวนแห่จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกความของดิฉันจะลงมือฆ่าผู้ตายและเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุได้ภายในเวลา7 นาทีงั้นก็หมายความว่าชายในภาพนี้อยู่ตรงจุดนี้10:18 นและเดินทางมาอีกจุดหนึ่งในเวลา10:25 นซึ่งเป็นเพียงเวลาแค่7 นาทีคุณอมราพรจ้างคุณเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวอีก3 เดือนต่อมาพวกคุณ2 คนก็สนิทกันมากคบกันอย่างเปิดเผยทั้งไปเที่ยวต่างประเทศทั้งไปช้อปปิ้งพวกคุณ2 คนก็มักจะถ่ายรูปลงโซเชียลผมก็สนิทกับลูกค้าทุกคนที่ผมเทรนนะครับคุณถ่ายรูปทุกซอกทุกมุมในบ้านของคุณอมราพรทั้งกลางวันและกลางคืนเอาลงโซเชียลอยู่เป็นปีๆนี่พยานพักอาศัยอยู่ในบ้านของลูกค้าทุกคนแบบนี้หรือเปล่าคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเอกสารสำคัญต่างๆทั้งค่าบัตรเครดิตใบแจ้งหนี้ประกันชีวิตเอกสารสำคัญเหล่านี้คุณก็ให้ส่งไปที่บ้านของคุณอมราพรศาลที่เคารพครับผมทนายนพวัฒน์พักในฐานะทนายจำเลยขอยื่นพยานเอกสารให้ศาลพิจารณาครับมีพยานเบิกความว่าเมื่อ2 วันก่อนเกิดเหตุเห็นท่านไปหาภรรยาและเกิดมีปากเสียงกันเพราะท่านขอยืมเงินใช่ไหมไม่ใช่ก็บอกแล้วไงว่าผมไม่เจอเมียผมมาเป็นปีแล้วและตอนที่พยานกับผู้ตายใช้ชีวิตร่วมกันพยานรู้ใช่ไหมว่าผู้ตายทำประกันชีวิตไว้1 ล้านบาทผมไม่รู้แต่หลังจากที่ผู้ตายเสียชีวิตทำไมพยานถึงรีบร้อนขอทำเรื่องเป็นผู้ปกครองของเด็กชายกสินรุ่งโรจน์ทั้งที่เด็กชายกสินไม่ใช่ลูกของตัวเองแท้ๆแต่เป็นลูกที่ติดมาก็ผมเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กเราผูกพันกันจนเขาเรียกผมว่าพ่อถ้าแม่เขาตายไปคนหนึ่งเขาก็ไม่เหลือใครนอกจากผมเพราะพยานรู้ใช่ไหมว่าเด็กชายเกษตรจะเป็นผู้รับเงินประกันทั้งหมดผมบอกแล้วไงว่าผมไม่รู้เรื่องเงินประกันบ้าบออะไรนั่นที่ผมทำไปก็ต้องการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ผมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กผมผิดตรงไหนเหรอจากที่ได้สืบพยานอุบัติเหตุผิดพลาดของคนงานถือเป็นวิสัยของผู้ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมพึงป้องกันได้การที่ป้องกันไม่เพียงพอถือเป็นความประมาทครับดังนั้นถ้าเรายังปล่อยให้จำเลยซ่อมสะพานรถไฟต่อไปอาจเสี่ยงทำให้เกิดเหตุซ้ำซากได้สมัยก่อนเรามีกฎหมายสร้างสะพานที่ให้คนสร้างไปอาศัยอยู่ใต้สะพานดังนั้นถ้าจำเลยยอมไปพำนักอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างซ่อมแซมตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่แล้วกลับออกมาได้โดยที่ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายเพิ่มเติมนั่นต่างหากถึงจะถือว่าเป็นการทำเพื่อสาธารณะแต่หากว่าจำเลยยังคงผลักภาระมาให้คนเดินดินอย่างพวกเรานั่นถือเป็นการขาดสำนึกและเป็นการลอยตัวเหนือปัญหาครับท่านไม่ใช่นั่นแหละ